ในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้หลายๆคนก็เปิดเครื่องปรับอากาศแน่นอนว่าต้องใช้ไฟกันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับการไฟฟ้านครหลวงก็เตรียมมาตรการรองรับการใช้ไฟฟ้าครับในพื้นที่ให้บริการช่วงฤดูร้อนนี้ให้กับประชาชนแล้วนะครับก็คาดว่าจะมีแนวโน้มการใช้ไฟฟ้าหน้าร้อนปีนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ4นอกจากนี้ก็มีการแนะนำเคล็ดลับครับ4ปอเพื่อการใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อนลดการใช้ไฟฟ้าในฤดูร้อนนะครับติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับปิดปรับปลดเปลี่ยนเคล็ดลับ4ปอง่ายๆจากการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.ในการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนนี้โดยการปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศมาอยู่ในระดับ26องศาเซลเซียสปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานรวมถึงการเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้ายกตัวอย่างนะครับการตั้งอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศสามารถตั้งที่อุณหภูมิ26องศาเซลเซียสนะครับการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอนะครับทุกๆ6เดือนก็สามารถทำให้การใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศลดลงนอกจากนี้นะครับการเปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆก็จะส่งผลให้การใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะฮะเราก็ไม่ควรที่จะแช่ของในตู้เย็นมากเกินไปตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ปีนี้ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม2562และจะมีอุณหภูมิสูงกว่าปีที่ผ่านมาทำให้กฟน.คาดการว่าจะมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ4โดยคาดการกันว่าค่าความต้องการไฟฟ้าจะสูงสุดอยู่ที่ 9,191 เมกะวัตต์ซึ่งกฟน.เตรียมแผนงานปรับปรุงเฉพาะสำหรับรองรับการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อนของปีนี้พร้อมนำนวัตกรรมที่ทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมไฟฟ้าระบบ SCADA และระบบ DMS ในการควบคุมแรงดันและการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้เกิดความปลอดภัยระบบทำงานภาคสนามที่ประชาชนสามารถทำงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน MEA Smart Life ในการแจ้งไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างทันท่วงทีทำให้ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนของกฟน.ปีนี้เป็นไปอย่างมั่นคง